ีซ่า AC Delco ผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับกว่า100ประเทศสนับสนุนโดยยนตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัดช่วง2 wheel action สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda นิตยสาร2 wheel actionครับท่านผู้ชมครับหนุ่ม2 wheel ครับพบกันอีกแล้วในช่วง2 wheel action ครับในเทปนี้สัปดาห์นี้เราจะมาเรื่องราวของการขี่รถมอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวในประเทศไทยท่องเที่ยวตามแหล่งสถานที่สำคัญครับในปัจจุบันนี้ครับในการท่องเที่ยวแบบไบเกอร์ของเรานะมีโซเชียลอะไรเข้ามาต่างๆว่าจะเป็นเรื่องของ Google Map เรื่องของ GPS แต่สิ่งที่เป็นมวลเสน่ห์จริงแล้วที่เราอาจจะหลงลืมไปแต่มันอยู่ทุกครั้งในการออกทริปหรือออกการท่องเที่ยวคือเมื่อหลงมาเลยจะยกหูโทรศัพท์หาเพื่อนหาพ้องหาพี่ป้าน้าอาที่อยู่ในพื้นที่เขตตรงนั้นครับว่าเอ้ยตรงนี้อยู่ตรงไหนอะไรไปยังไงผมเลยรวบรัดปัดฟางครับไม่ต้องใช้ GPS ไม่ต้องใช้ Google Map ครับโทรหาครับว่าเราจะมาเที่ยวที่แบบนี้มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจไหมมีเส้นทางขี่มอเตอร์ไซค์ที่ส่วนใหญ่ไบเกอร์ทั้งหลายเขาไม่เคยได้ขี่ได้เจอได้ประจนภัยนี่ครับคือจุดหมายที่เราจะมาอย่างเช้าวันนี้ผมขี่รถมาจากกรุงเทพไซโยกแล้วก็มาตรงนี้ครับถือว่าจุดแรกคือช่องเขาขาดเพื่อจะมาพบกับไกด์ครับเจ้าถิ่นที่พาเราเที่ยวในวันนี้ตลอดทั้งทริปกับเขาคนนี้ครับปู่เปียกอันนี้เมื่อกี้ที่เราเดินผ่านหมอนผ่านอะไรนะคือเส้นทางแต่เดี๋ยวข้างหน้าเราที่ปู่เปี๊ยกจะพาที่จะถึงแล้วนะคือนี่ที่จริงๆคือช่องเขาค่ะเฮ้ยตรงนี้คือเขาครับผมอ๋อนี่คือเขาแล้วก็ระเบิดใช้มือของเฉลยศึกนี่แหละครับอีเตอร์จริงดิจริงดิให้เป็นช่องภูเขานี่นะครับกำลังคนนะไม่มีเครื่องมือไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะใช้คนแบบใช้พลังงานคนเลยอาหารการกินก็เท่าที่ทำได้มีแรงเท่าไหนก็ทำเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่ก็โดนบังคับให้ทำทั้งวันทั้งคืนอ่ะเพื่อจะไปถึงอินเดียให้เร็วที่สุดผมเข้าใจผมเข้าใจแต่ว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมคือถ้ายังไม่มีอินเนอร์เดี๋ยวลองดูภาพกว้างๆที่หลังจากนี้ครับว่าที่ปู่เปี๊ยกบอกว่าใช้คนใช้เครื่องมือเจาะขุดนี่แหละคือพูดแล้วขนลุกว่ามันเหนื่อยนะมันโอ้ผมเข้าใจแล้วว่าเครื่องมือพิเศษอะไรถ้าไม่นึกภาพตามก็เหมือนแขนนั้นแต่เขานึกภาพตามแล้วรู้สึกว่าโชคดีมากเลยไม่ได้เกิดยุคนั้นท่านผู้ชมครับตรงนี้ครับที่เมื่อกี้เราคุยไว้ดูความสูงดูภาพมุมกว้างนะครับแล้วก็ดูพื้นทั้งหมดที่เมื่อกี้คุยกับปู่เปี๊ยกว่าผมก็เข้าใจว่าใช้เฉลยศึกคำว่าเฉลยศึกใช้เนี่ยคือระเบิดภูเขา
ทีเดียวเลยแต่ปุ๊กวิวบอกไม่ใช่เพราะอะไรครับถ้าระเบิดแล้วมันก็จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ระเบิดเนี่ยมันเป็นที่ต้องใช้เรื่องของใช้จ่ายอะไรพวกนี้ไม่ตรงสเปคเขาไม่ตรงสเปคแล้วกว้างไปอะไรไปกว้างไปใช่ครับก็เลยต้องใช้อีเตอร์หรือค้อนปอนทุกเตอร์คืออะไรครับที่มีด้ามแล้วก็มีเหล็กเป็นหนอนยาวทั้งหลายขุดแล้วก็ค้อนปอนทุบให้มันแตกละเอียดส่วนที่เฉลยศึกคนไหนที่ทุบให้เป็นก้อนเล็กๆเพื่อจะมาลองหมอนกับลองรางรถไฟใช่ครับก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ที่มีกำลังมากหน่อยก็มาเฉาะทุบกันไปให้เป็นช่องไปนี่เขาที่มาของช่องเขาขาดลองจินตนาการครับว่าใช้คนไม่ใช้ระเบิดแล้วจำนวนเฉลยศึกกี่ร้อยอันนี้เราอันนี้เป็นร้อยเป็นพันแล้วที่เรารู้สึกคือเสียชีวิตครับเสียชีวิตที่นี่ถือว่าเยอะมากนี่ที่ผมมาเมื่อกี้ผมสังเกตดูนะคนไทยเดินเข้ามาตรงนี้น้อยมากเลยกลับกลายเป็นชาวต่างชาติใช่ครับที่เข้ามารับรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่เข้ามารับรู้ถึงสมัยก่อนว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างโหดร้ายเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นในสิ่งแบบนี้อยากจะให้คนไทยมาดูแล้วมาศึกษากันเยอะครับเพราะว่ามันจะเป็นปลุกจิตสำนึกในทำเรื่องดีๆครับใช่ไหมปุ๊บเปี๊ยกนะครับแล้วก็จะมีชาวต่างชาติที่ยังมีชีวิตอยู่แต่อายุมากแล้วที่เขาเคยมาทำทางรถไฟนี่ลูกหลานก็ยังพามาล้ำลึกนึกถึงเส้นทางนี้นั่งรถเข็นมาก็มีที่ยังเดินไหวก็มีก็มาเที่ยวชมกันแล้วก็ล้ำลึกนึกถึงเขาก็มาเกาะหน้าผาที่เขาเคยทุบตรงนี้ตรงนี้ก็ยังมีชาวต่างชาติก็ยังมีที่เราจะขึ้นไปพิพิธภัณฑ์ที่ปุ๊บเปี๊ยกบอกครับพอดีผมเห็นว่าเห็นมีธงชาติมีดอกไม้เหลืองสัญลักษณ์ของแต่ละประเทศผมไม่เข้าใจเพราะอะไรครับคือลูกหลานของพันธมิตรหรือทหารพันธมิตรที่เขาเคยมาทำสงครามแล้วก็ได้เป็นเฉลยศึกได้โดนบังคับให้มาทำช่องเขาขาดเนี้ยที่มาทุบก้อนหินที่เรามองเห็นอยู่เนี้ยลูกหลานใช่ครับแล้วก็เขาก็เลยได้มาเยี่ยมเยือนว่าตระกูลของเขาได้มาเป็นเฉลยศึกแล้วมาทุบที่ช่องทางนี้แล้วที่เสียชีวิตอยู่ที่นี่เขาก็เลยมาทำสัญลักษณ์ว่าเขามาเสียชีวิตที่นี่ตรงนี้ก็ยังมีรูปมาติดอยู่แล้วก็ธงชาติมาติดอยู่ก็อย่างเมื่อกี้ที่ปู่เปี๊ยกบอกว่ายังมีชาวต่างชาติที่ยังไม่ได้เสียชีวิตใช่ครับแต่อยู่ในช่วงเวลาและเป็นคล้ายเป็นเฉลยจริงด้วยเนี่ยมาอยู่แถวมาอยู่ที่นี่ก็ยังมาดูมาจับสิ่งที่ตัวเองเคยได้เข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยด้วยแล้วก็มารำลึกนึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่เขาเคยมาเป็นเฉลยศึกอีกหนึ่งกิมมิกเนาะที่เขายังนึกถึงกันเดี๋ยวเราไปดูพิพิธภัณฑ์ครับครับผมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจำจัดแสดงประวัติทางรถไฟสายไทยพม่าครับตามลำดับเวลาและตามหัวข้อที่มีความสำคัญต่างๆมีการอธิบายถึงเหตุผลของการสร้างทางรถไฟวิธีในการก่อสร้างทางรถไฟและความยากลำบากที่เหล่าแรงงานก่อสร้างได้ประสบซึ่งทางรถไฟสายนี้จึงถูกเปรียบเปรยว่าเป็นเส้นทางที่ต้องใช้1ไม้หมอนต่อ1ชีวิตนอกจากนี้ครับภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีการจัดแสดงเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องนุ่มห่มของเฉลยศึกและอุปกรณ์ในการสร้างทางเพื่อให้เห็นว่าในขณะนั้นยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือและเทคโนโลยีมากไปกว่าการใช้แค่ค้อนพลั่วสิวสว่านจอบและบุ้งกี่ในการสร้างทางรถไฟในส่วนที่2ของพิพิธภัณฑ์ครับจะอยู่ด้านหลังของพิพิธภัณฑ์เป็นเส้นทางเดินลงไปยังบริเวณช่องเขาขาดที่เราเดินก่อนหน้านี้เป็นบริเวณที่เป็นพื้นที่จริงของนักโทษสงครามและร่วมกันสร้างเส้นทางแห่งนี้ด้วยความยากลำบากครับซึ่งก่อนหน้านั้นเรากับปู่เปี๊ยกไปเดินดูมากันแล้วครับ
ับหลังจากที่เราชมนิทรรศการในบริเวณพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดกันแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเบรกหน้าเราจะขึ้นจุดมุ่งหมายเราคือปีล็อกครับแต่ระหว่างเส้นทางที่จะถึงปีล็อกนั้นเราจะเจออันซีนเราจะพบความประทับใจแบบไหนต้องตามปู่เปียกกันไปครับว่าแกจะพาเราไปเจออะไรที่แบบน่าประทับใจก่อนถึงปีล็อกกันพักสักครู่ครับรางวัลที่ได้มาคงไม่มีความหมายความทุ่มเทของพวกเราคงสูญเปล่าถ้าคนดูยังเล่นพนันกีฬาเป็นเรื่องสร้างสรรค์อย่าให้การพนันมาทำลายนะคะรักกีฬาเชียร์กีฬาอย่าพนันสารทรูวิวแอคชั่นสารเข้มเต็มความแรงบนแผ่นหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ